101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTS REIT เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTS REIT คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจคุณสาธิตบวรสันติสุขนะคะนักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยสวัสดีค่ะคุณสาธิตครับสวัสดีครับคุณสิรินนาครับสวัสดีครับคุณสาธิตสวัสดีครับคุณรัชพลครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้เจอตั้งนานมันเราเจอกันทางเสียงครับครับวันนี้มาคุยกับเรื่องการระบบการออมเพื่อวัยเกษียณเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ก็ปัจจุบันเป็นไงฮะบ้านเรานี่ก็มีระบบการออมเพื่อวัยเกษียณอยู่พอสมควรนะแต่คนก็อาจจะใช้มั่งไม่ใช้มั่งอะไรเงี้ยนะใช่ครับคือถ้ามองถึงตัวระบบเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเรามองถึงตัวเงินที่เขาสามารถไปใช้เพื่อตอนเกษียณอายุได้เนี่ยถือว่าไม่พอนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนึงที่เขาพูดกันในวงการเยอะๆเลยนะครับอย่างเรื่องของประกันสังคมเนี่ยนะครับคือประกันสังคมเนี่ยเป็นตัวการออมเดียวที่มันเป็นภาคบังคับเลยว่าใครก็ตามที่อยู่ในวัยอยู่ในแรงงานน่ะนะครับมีทำงานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยคุณจะต้องมีประกันสังคมทุกคนแต่เชื่อไหมครับว่าคนที่อยู่ในวงการก็นั่งคุยกันแล้วว่าเฮ้ยประกันสังคมนี่สงสัยไม่นานล้มละลายไงเลยนะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้เอาถ้าสมมติเรามองคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยเนี่ยคนที่จ่ายเงินเข้าประกันสังคมตอนนี้นะครับเราจ่ายอยู่กันแค่คนละ 3% ของเงินเดือน 15,000 ใช่ครับถ้าเราจ่ายไปคนละ 3% จ่ายไป 3% เรื่อยๆแต่ตอนที่เราเกษียณอายุเนี่ยเราจะได้อย่างต่ำ20เพราะฉะนั้นเอาแค่เงินเข้ากับเงินออกเนี่ยก็คนละเรื่องละนะครับทีนี้ยิ่งช่วงอายุหลังเกษียณของคนเนี่ยตอนนี้มันยาวไปเรื่อยๆใช่ครับใช่เพราะอย่างที่ผมเคยไปฟังคุณหมอท่านพูดเลยเนี่ยหรือรายงานรีเสิร์ชของ World Bank เลยเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าอายุหลังเกษียณเนี่ยในอีกประมาณ15ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ผู้หญิงหลังเกษียณจะมีอยู่25ปีแล้วอีก15ปีข้างหน้าผู้หญิงหลังเกษียณจะมีอยู่ประมาณ50ปีทีนี้ถ้าเรามามองตรงนี้นะครับ50ปีกับมองเทียบตอนเอาเงินเข้าสมมติเราทำงานนี่ทำงานตอนอายุ20นะครับเกิดเกษียณอายุตอนอายุ60มาทำงานอยู่40ปีแต่ตอนเราเงินใช้เนี่ยเราใช้50ปีแล้วเงินที่เข้าแค่ 3% แต่เงินที่ออกเราออกอย่างต่ำ20แล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกปีละ 1.5% ด้วยนะเป็น 21.5 23อะไรต่างว่าไปเพราะฉะนั้นเอาแค่เงินไหลเข้าไหลออกตรงนี้เนี่ยประกันสังคมเนี่ยโอกาสเจ๊งมีสูงอย่างตอนนี้เขาก็ให้แบบยังไม่ต้องเอาเงินออกได้ไหมให้ต่อไปอะไรใช่ไหมฮะที่เป็นมาตรการคือต่อไปตรงนี้เนี่ยมันต่อมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ตอนนั้นที่เราเคยคุยกันที่บอกว่าถ้าต่อเนี่ยมันต้องต่อในมาตรา39ใช่ไหมครับนี่ถ้าต่อมาตรา39เนี่ยไอ้ฐานเงินเดือนที่มันใช้คำนวณเนี่ยแทนที่จะเป็น15,000มันเป็น4,800ที่นั่น4,800ปุ๊บถ้าใครไปต่อแทนที่จะได้เงินบำนาญเยอะๆก็จะได้เงินบำนาญน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นผมเราแล้วส่วนใหญ่ไม่ต่อหรอกนะครับทีนี้ถ้าเรามามองอันนึงนะครับคุณรัชพลตอนนี้เนี่ยคนที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเลยอย่างเงี้ยคือคนกลุ่มเบบี้บูมทีนี้เบบี้บูมเนี่ยมันกำลังจะเกษียณละอีกประมาณไม่ถึง10ปีเนี่ยเบบี้บูมจะเกษียณละเบบี้บูมนี่ช่วงอายุเท่าไหร่คะช่วงแถวๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับช่วงนั้นตอนนี้จะอายุประมาณเท่าไหร่คะก็อยู่ประมาณสักประมาณ45ขึ้นอ๋อก็อีก10กว่าปีอีก10กว่าปีมันคือคนกลุ่มนี้จะเกษียณแล้วจำนวนเยอะด้วย
เยอะด้วยทีนี้มันก็ยิ่งแปลกมันก็ยิ่งน่ากลัวใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่รอรับเงินเนี่ยแบบคนที่แบมือรอรับเงินเกษียณเนี่ยจากสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเยอะมากเลยแต่ไอ้คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยมันลดลงเพราะคนกลุ่มเบบี้บูมก็มีลูกอยู่ไม่เยอะแล้วเด็กรุ่นใหม่มาเป็นลูกจ้างก็ไม่เยอะอีกเพราะฉะนั้นมองภาพคร่าวๆอย่างตอนนี้คนในธุรกิจประกันสังคมคนในวงการทั้งตัวกองทุนประกันสังคมเองเขาก็รู้เลยนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเนี่ยมีปัญหาแน่ๆคือเพราะปัจจุบันนี้เขานำเงินไปลงทุนอะไรให้งอกเงยยังไงบ้างคะคือตอนนี้ประกันสังคมนี่เขาจะมีกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีเสี่ยงเนี่ยไม่ต่ำกว่า60ค่ะสินทรัพย์เสี่ยงนี่ไม่เกิน40ซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขากำหนดผลตอบแทนที่จะคืนให้กับคนที่อยู่ในประกันสังคม 20% อะไรเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขากำหนดตรงอย่างนั้นแบบกำหนดเป็นอัตราที่แน่นอนเนี่ยเขาเสี่ยงมากไม่ได้แต่แค่มันไม่เหมือนสำรองเลี้ยงชีพสำรองเลี้ยงชีพคือเราแบกรับความเสี่ยงเองสมมติผมชอบเล่นหุ้นผมก็สำรองเลี้ยงชีพอยู่ในหุ้น 100% ไปเลยเพราะฉะนั้นจะได้มากได้น้อยผมรับความเสี่ยงเองแต่อย่างนี้ประกันสังคมเขาไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเขามีพันธะกับคนออมในประกันสังคมว่าต้องได้ 20% นะตรงนี้ครับก็เลยเป็นที่น่าห่วงทีนี้ถ้าเรามองต่อสมมติว่าสมมติประกันสังคมไม่มีปัญหาที่จะเจ๊งนะเราได้แค่ 20% ของ 15,000 ก็แค่ 3,000 บาทยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นสมมติคนไหนที่ออมเงินในระบบของประกันสังคมเนี่ย 3,000 บาทยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยต่อให้บวกไอ้นั่นนะเขาเรียกอะไรอ่ะเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุอ่ะครับไอ้600บาท100ถึง 1,000 นึงอ่ะก็ไม่พออยู่ดีอ่ะยังไงก็ไม่พอ 3,000 กว่าบาทใช่ครับยังไงก็ไม่พอเพราะว่าเอาอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยนั่งรถตู้นั่งรถไฟฟ้าไปกลับแต่ละวันเนี่ยวันนึงก็รอดไปเกือบ200บาทแล้วอ่ะเพราะงั้นยังไม่นับค่ากินข้าวเลยนะครับเพราะงั้นยังไงมันมองดูแล้วไงก็ไม่พอเพราะงั้นคนไทยเราเองเนี่ยจะต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะครับถึงเขาเรียกการออมเกษียณยูโยโย่ยูออนยูโอนเนี่ยคือคนต้องอยู่บนขาของตัวเองอย่าไปหวังพึ่งลูกอย่าไปหวังพึ่งใครทั้งสิ้นครับทีนี้ถ้าเราจะพึ่งตัวเองเราพึ่งได้อะไรบ้างก็มีตัวนึงก็อย่างเช่นตัวสำรองเลี้ยงชีพซึ่งสำรองเลี้ยงชีพตัวนี้เนี่ยบริษัทเขาไม่ได้บังคับแต่บางบริษัทก็ไม่มีคือตามกฎหมายมันไม่บังคับแต่บางบริษัทเขาหวังดีกับพนักงานเขาอาจจะบังคับนั่นจริงเขาหวังดีมากๆนะครับสำรองเลี้ยงชีพตัวนี้ได้ประโยชน์ทางภาษีเยอะเพราะว่าเราสามารถใส่เข้าไปได้จนถึงเราใส่ได้ 15% ของเงินเดือนใช่ไหมครับแต่ก็คือห้ามเกิน 500,000 บาทว่าไปนายจ้างก็เฉลี่ยก็สมทบสัก 3% 5% อะไรแถวนี้เนาะใช่นายจ้างก็จะสมทบเข้ามาได้เรื่อยๆนายจ้างจะสมทบเท่าไหร่ก็ได้เอ้ยทุกทีห้ามต่ำกว่าที่ลูกจ้างให้ทีนี้ตัวนี้ข้อดีคือเริ่มมีข่าวว่าพอดีสองช่วงมีอยู่สักหลายเดือนก่อนผมได้ข่าวว่ามันจะมีแก้กฎข้อนี้นะคืออย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่สมัยก่อนปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นสมมติของคุณรัชพลจ่ายเงินสะสมเข้าสำรองเลี้ยงชีพอยู่5%นายจ้างจะให้ได้ให้คุณรัชพลได้เต็มที่ก็5-15ให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ห้ามต่ำกว่า5แต่ถามว่าคุณรัชพลสามารถจะเบ่งเกิน5ได้ไหมได้ไม่ได้นะตอนนี้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยห้ามเบ่งเกิน5คือมันจะโดนนายจ้างคุมเอาไว้อยู่อย่างเช่นสมมติเรามีเงินเดือนเยอะแล้วเราอยากจะเก็บในสำรองเลี้ยงชีพเยอะๆเพราะเราได้ประโยชน์ทางภาษีจะขอเบ่งไปเป็น 15% ของเงินเดือนเลยเนี่ยกฎหมายยังไม่ให้กฎหมายบอกว่าคุณจะออมได้เต็มที่เนี่ยห้ามเกินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้เพราะฉะนั้นนายจ้างแคปเราไว้นายจ้างจ่ายมาให้เราอยู่ที่5เราเต็มที่เราก็ได้แค่5เนี่ยกฎหมายกำลังจะเปลี่ยนได้ข่าวมานะครับว่าจะเปลี่ยนก็คือว่านายจ้างให้เท่าไหร่ช่างนายจ้างเลยเราวิ่งไปถึง15ได้เลยมันก็ดีสำหรับคนที่มีเงินเดือนเยอะๆก็อยากจะออมเพื่อเกษียณด้วยก็ยัดเข้าไปเลยตรงนี้ก็ช่วยได้ตัวนึงนะครับแล้วเงินในสำรองเลี้ยงชีพมันถ้าดีเนี่ยตอนออกให้เป็นด้วยเงินในสำรองเลี้ยงชีพถ้าจะออกให้ดีต้องออกตอนเกษียณเท่านั้นเพราะที่ไม่ใช่ออกตอนเกษียณออกตอนอายุ55เดี๋ยวนี้สำรองเลี้ยงชีพเขาไม่สนใจเกษียณนะครับว่าจะเกษียณอายุเท่าไหร่ไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าคุณอยู่ในสำรองเลี้ยงชีพถึงอายุ55และอยู่และเป็นสมาชิกในสำรองเลี้ยงชีพมาถึง5ปีหรือยังสนใจแค่พอยต์นี้พอยต์เดียวละเพราะเราก็พยายามอยู่ตรงนั้นแหละเก็บเงินให้เราไปให้ไปอยู่ตรงนั้นให้มากที่สุดแล้วมันจะปลอดภาษีทุกอย่างเลยครับส่วนข้าราชการมีบำเหน็จบำนาญกบข.
ก็ดูเหมือนข้าราชการก็ยังมึนๆงงๆกันอยู่นะว่าเอ๊ะออกดีหรืออยู่ต่อดีอะไรเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยเป็นคนที่ผมอิจฉาที่สุดเลยคือผมเคยไปวางแผนเกษียณยุคเนี่ยให้กับพวกข้าราชการด้วยให้กับทางผู้พนักงานเอกชนลูกจ้างอะไรต่างคนนอกระบบแรงงานก็เคยไปวางแผนให้ปรากฏว่าข้าราชการถึงแม้เงินเดือนเขาไม่เยอะนะแต่หลังเกษียณเขาก็ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าหนึ่งคือเขาได้สวัสดิการของเกษียณนี่เยอะกว่าเขาเรียกว่าเยอะกว่าพวกเราอ่ะพวกพนักงานเอกชนนะที่เขาได้อะไรบ้างครับอันที่หนึ่งเลยเงินจากกบขเนี่ยเขาได้ไปแล้วตอนที่เกษียณโป้งปกเขาได้เงินจากกบขไปเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสะสมเงินสมทบผลประโยชน์อะไรต่างเขาได้เงินก้อนนี้ไปเลยนะครับอันที่สองเขายังได้เงินบำนาญแต่ว่ามีเกินสิบปีแต่ว่ามีสูตรคำนวณใหม่ที่โวยกันอยู่เนาะครับจริงเงินบำนาญตรงนี้เนี่ยพอดีสูตรคำนวณใหม่ยังไม่เจลไฟนอลของมันนะแต่สูตรคำนวณที่ใช้กันอยู่นะครับที่เห็นกันอยู่เนี่ยเขาใช้อย่างนี้เข้าเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการหารด้วย50สมมติเราทำงานมา35ปีก็เอา35ตั้งหารด้วย50คุณได้เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับมันได้มาเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนนึงนะแต่นี่ก็ให้เป็นบำนาญนี่ไม่ให้เป็นบำนาญครับคืออย่างนี้กบขก็คือกบขนะครับบำนาญก็คือบำนาญกบขที่เขาให้เป็นก้อนไปเลยคือกบขที่ได้เป็นก้อนเนี่ยมาจากกองทุนกบขแต่เงินบำนาญเนี่ยมาจากกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นสมมติคนที่เป็นข้าราชการปุ๊บเงินจากกบขเขาได้ไปก้อนหนึ่งแล้วเขายังได้เงินบำนาญจากกระทรวงการคลังมาอีกก้อนหนึ่งใช่แล้วเงินบำนาญตรงนี้ใช้60%เท่าที่ไม่ใช่60%เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายซึ่งเงินเดือนที่60เดือนสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีเพดานเนี่ยมันไม่เหมือนเงินที่พวกเราใช้ในการคำนวณสำรองเลี้ยงชีพเอ้ยเท่าที่คำนวณไอ้ประกันสังคมมันยังมีเพดานไว้ที่15,000คือต่อให้มีเงินเดือนเป็นแสนเขาก็คิดคุณแค่15,000แต่ของข้าราชการมันไม่ใช่ให้ไอ้เงินก้อนนี้จะเป็นเงินใหญ่นะครับเขาจะให้นิดมันก็เฉลี่ยมาจากเงินเดือนสุดท้ายนี่ก็ลดลงมาไม่เยอะอ่ะเนาะใช่ครับใช่เพราะมันเป็น60เดือนเฉลี่ยหารด้วยอายุใช่ไหมฮะอายุงานคุณด้วยอายุราชการแล้วหารด้วย50ก็เฉลี่ยคร่าวๆนะมันก็น่าอยู่สักประมาณแถวๆสมมติมันก็อยู่อายุราชการสมมติว่าทำงานราชการมา25ปีหารด้วย50ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเดือนตอนนี้แหละแต่ถ้าเราทำงานมา 3-5 ปีก็ประมาณ 70% ของเงินเดือนตอนนี้แหละซึ่งผมก็ว่าโอเคนะนะครับแล้วข้อดีมันคืออะไรนอกจากเงินบำนาญรายเดือนที่เขาให้นะครับเกษียณยุโป้งป๊อกเขาเอา15เท่าของบำนาญรายเดือนให้ก่อนเลยนะสมมติวันผมอายุ60ผมเกษียณโป้งป๊อกเขาจะให้เลย15เท่าของเงินบำนาญแต่ห้ามเกิน 400,000 แต่แบ่งจ่ายเป็น2งวดนะครับแบ่งจ่ายเป็น2งวดงวดที่1เลยก็คือปีนั้นแหละจ่ายให้เลยก็คือห้ามเกิน 200,000 สมมติผมยกตัวอย่างสมมติว่าผมมีเงินบำนาญอยู่ 21,000 15เท่าของเงินบำนาญก็อยู่ประมาณ 310,000 กว่าบาทแบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งปุ๊บโอเคมันไม่ถึง 200,000 เพราะมันประมาณ 150,000 งั้นตอนที่เกษียณอายุไปเลย 200,000 เลยที่เหลือประมาณ 100,000 กว่าบาทมาจ่ายให้ตอนอายุ65อยู่ๆก็ได้ฟรีๆตรงนี้มา15เท่าของเงินบำนาญเนี่ยก็จะบำนาญอีกแล้วถ้าตายก่อนถ้าตายอีกก็ยังได้อีก30เท่าอีกดีมากเลยฮะคือมาดูเรื่องนี้แต่มันทำงานเอกชนมาเกินแล้วมันเลยไปเป็นราชการย้อนกลับไม่ได้นะไม่ได้มันถ้าได้ผมย้อนกลับไปราชการแล้วตอนนี้มาพอพูดไปเนี่ยบางคนก็มีกองทุนพวกนี้แต่คนที่ไม่มีเลยทำไงคนที่ไม่มีเลยเนี่ยแนะนำจริงเลยนะ RMF RMF เวิร์กสุดๆแล้วนะครับคือหลายเด้งด้วยนะคะหลายเด้งมากแล้ว RMF นี่เป็นกองทุนที่ผมโคตรชอบเลย คืออย่างนี้ คือคนที่ลงทุนใน RMF เนี่ยเขาจะกลัวอยู่ข้อเดียวคือกลัวว่ากว่าจะถึงอายุ55อาจจะแบบเขาเรียกว่ายังไงอาจจะไม่มีวินัยและจะต้องคืนภาษีอะไรๆว่าไปแต่จริงๆถ้าเรามามองลึกๆใน RMF เลยเนี่ยมีแต่ได้กับได้ถ้าเรื่องภาษีนะมีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเลยนะครับเรามาลองดู RMF RMF นี่มันจะมีบทลงโทษอยู่2บท
บทแรกก็เลยก็คือว่าคุณลงทุนมาไม่ถึง5ปีถ้าคุณลงทุนมาไม่ถึง5ปีเนี่ยคุณโดน2อย่างคือ1คุณต้องคืนภาษีไอ้ปีกำไรที่ได้คุณต้องเสียภาษีมีอยู่2อย่างนี่คือลงโทษหนักสุดละผมก็ถามง่ายๆสมมติว่าสมมติว่าผมซื้อ AMF 100,000ผมซื้อ AMF ไปเลย 100,000ผมได้ภาษีคืนมา 20,000 สมมติเล่นๆผ่านไปอีกปีนึงผมขาย AMF คืนเลยเพราะจำเป็นต้องใช้เงินตอนที่ผมขาย AMF คืนไปผมต้องใช้เงินเนี่ยผมคืนมาเสียสรรพากรเท่าไหร่ก็คือแค่ 20,000 ใช่ครับถ้าผมคืนแค่ 20,000 ถามว่าผมขาดทุนอะไรบ้างป่ะไม่ได้ขาดทุนเลยเพราะไอ้ 20,000 บาทแรกเนี่ย 20,000 บาทที่ผมได้จากสรรพากรมาเนี่ยถ้าผมไม่ซื้อ AMFผมก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วสรรพากรเอาไปอยู่แล้วแต่เพราะผมซื้อ AMF ผมทวงส่งสรรพากรมาแล้วอีก1ปีผมผิดเงื่อนไขสรรพากรก็ทวงผมคืนแผนบทลงโทษมีอยู่แค่ข้อเดียวเลยก็คือว่าถ้าผมลงทุนใน AMF แล้วผมผิดเงื่อนไขภาษีสรรพากรให้ผมยืมเงินใช้โดยไม่คิดดอกเบี้ยนี่คือบทลงโทษซึ่งใน1ปีนั้นเผลอๆถ้าเกิดผลตอบแทนมันดีก็ยิ่งมีกำไรผมมีกำไรอ่ะสมมุติอ่ะมันก็โดนบทโดนลงโทษข้อที่2ใช่มั้ยครับว่าเสียภาษีจากกำไรกำไรต้องไปเสียภาษีผมก็ยอมอ่ะต่อให้เสียภาษีฐาน35เลยผมกำไรมาเท่าไหร่ก็ตามผมก็ยังเหลือเงินอีก 65% น่ะคือผมก็ไม่ได้เสียอะไรคือโอเคในเรื่องของกำไรจะกำไรลดลงแต่ถามว่าผมขาดทุนมั้ยไม่ได้ขาดทุนอะไรอย่างนั้นทั้งสิ้นนะครับและถ้าผมลงทุนมาเกิน5ปีวันนี้ดีใหญ่เลยกำไรที่ได้ไม่โดนภาษีนะอย่างมากก็แค่คืนภาษีแล้วคืนภาษีก็คืนแค่ภาษีด้วยนะไม่โดนเงินเบี้ยปรับไม่โดนเงินเพิ่มเท่ากับยืมเงินสรรพากรมาใช้หลายปีเลยอ่ะแต่ถ้าไม่คืนได้จะดีกว่านะคะถ้าไม่คืนได้เราไปอยู่ถึงอายุ55เลยดีมากผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับอย่างที่คุณสลินาพูดเนี่ยผมเลยใช้วิธีนี้ว่าใน RMF ผมเนี่ยผมจะมีกองที่เป็นการลงทุนจริงๆกองนึงกับมีกองที่สลับพักเงินอีกกองนึงการลงทุนว่าจะมีหลายกองอย่างเช่นมีกองทองบ้างกองหุ้นบ้างกองนู่นกองนี่บ้างแต่จะมีกองพักเงินเป็นพวกสะสมทรัพย์ไว้กองหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาสมมติเราเห็นภาวะตลาดหุ้นอย่างเช่นสมมติช่วงนี้เกิดหุ้นมันเด้งขึ้นมาแบบเยอะมากเราเอ้ยน่าจะพอละมึงขึ้นเร็วเกินไปละกลัวหุ้นตกอ่ะแล้วก็สามารถโยกเงินจาก RMF วิ่งเข้ามาพักในพวกสะสมทรัพย์ได้พวกมันนี่มาเก็ตได้ไม่เหมือนเราถอนอ่ะจริงๆเราไม่ได้ถอนเราพักไว้ก่อนรอหุ้นตกก็โยกกลับไปเล่นใหม่ซึ่งอันนี้มันทำได้ไงแต่ของกองอื่นนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันถึงแตกแกเนี่ยมีหลายคนที่ผมคุยเนี่ยไม่ยอมซื้อแอมเองแต่ชอบไปซื้อแล้วเวลาโยกกลับไปเป็นตราสารมันนี่มาเก็ตนี่มันยังอยู่เข้ากติกาแอมเอสอยู่เหรออ๋ออยู่ครับอยู่หมดเลยแต่ต้องเป็นมันนี่มาเก็ตของแอมเอสครับอ๋อค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณสาธิตคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเผื่อว่าคุณฟังมีคำถามอะไรเหลือช่วงเวลาสั้นๆส่งมาได้ทางSMS 487-4101-02-641-4191คือเมื่อสักครู่เนี่ยมีคำถามจากทาง SMS อาจจะต้องช่วยขยายความหน่อยสำหรับผู้ที่ส่งคือคำถามส่งมาสั้นมากบอกว่าเป็นลูกจ้างทำยังไงดีนะคะ9572คุณฟังช่วยส่งคำถามส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาสักนิดหนึ่งนะคะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน B Tax Re เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน B Tax Re คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจบลจ.กรุงศรีได้รับรางวัลจาก Morning Star และ Money and Wealth ต่อเนื่องกัน5ปีสูงสุดเป็นอันดับ1รวม9รางวัล
รางวัลจาก Morning Star กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางและยาวยอดเยี่ยมปี57ปี56และปี52กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี55กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กยอดเยี่ยมปี55และปี53รางวัลจาก Morning Star และ Money and Wealth LTF ยอดเยี่ยมปี55และปี53 RMF ประเภทตราสารแห่งทุนยอดเยี่ยมปี53ลงทุนอย่างมั่นใจเลือกบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตรางวัลดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP เราคุยอยู่กับคุณสาธิตบวรสันติสุทธิ์นักวางแผนการเงิน CFP จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยมี2สายมารออยู่นะคะคุณจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยค่ะคุณจอยยังอยู่หรือเปล่าอ่ะงั้นติดสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะค่ะก็ตอนนี้ยังมีเงินเย็นอยู่ประมาณ5ล้านบาทจะไปลงทุนแต่ว่าไม่อยากจะเสี่ยงว่าจะขาดทุนอายุตอนนี้ก็52จะทำยังไงดีก็สนใจเมื่อกี้ฟังแว่วๆอะไร IMF เนี่ยค่ะค่ะคุณสาธิตฮะครับคืออย่างนี้นะครับขอเรียนนิดนึงก็คือว่า5ล้านบาทตรงนี้เนี่ยคือถ้าจะซื้อ RMF มันสำคัญว่าเราต้องเสียภาษีเปล่าเรามีเงินได้ต้องเสียภาษีไหมถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นคนที่ไม่มีเงินได้เลยไม่ต้องเสียภาษีเลยไม่แนะนำให้ซื้อ RMF เลยคือมันจะคนละวัตถุประสงค์แล้วคือตอนนี้มันเหมือนกับว่า RMF เนี่ยเขามันเป็นการค่อยๆออมเพื่อวัยเกษียณนะแต่ว่าไอ้เงินเย็นที่พูดถึง5ล้านที่คุณจอยมีเนี่ยมันเป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งว่ามีเงินเย็น5ล้านอยากจะหาผลตอบแทนที่ไม่เสี่ยงมากจนเกินไปนักถูกไหมค่ะครับระยะเวลาสักเท่าไหร่ฮะ5ปี5ปีสมมุติเนี่ยเคสเนี่ยว่ามีเงินเย็นๆอยู่5ล้านอยากหาผลตอบแทนทิ้งไว้ได้สัก5ปีคุณสาธิตครับคืออย่างนี้ครับถ้ามองอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเรามองคนเกษียณอายุเลยเนี่ยสิ่งที่คนเกษียณอายุต้องการมากๆเลยเนี่ยก็คือการลงทุนที่ให้กระแสเงินสม่ำเสมอนะครับขณะเดียวกันก็คือจะต้องแบบพูดง่ายว่าปลอดภัยแล้วก็มีเงินเติบโตได้ในระยะยาวๆเพราะว่าตามเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นถ้ามองตาม3เงื่อนไขตัวนี้เนี่ยตัวนี้ที่อยากจะแนะนำเลยคือพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับลองไปศึกษาดูมันจะมีกองทุนอสังหาริมทรัพย์หลายตัวที่ดีๆนะครับแนะนำเอาตัวฟรีโฮลอย่างเดียวฟรีโฮลก็คือเป็นกองทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์อะไม่ใช่กองทุนที่ไปเช่าอย่างเดี๋ยวก็เสียซื้อกองทุนที่เป็นที่ไปเช่าเพราะกองทุนที่ไปเช่าเนี่ยถึงครบอายุกองทุนปุ๊บมันจะหมดนะครับซึ่งเวลาเราออมระยะยาวเนี่ยบางทีเราลืมไปไงไปถึงปุ๊บตอนจบมันหมดแล้วเพราะเราได้ระหว่างทางมาเยอะยิ่งเสริมนิดนึงยิ่งคือระหว่างทางถ้าเราใช้ไปหมดมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะหมดไปเลยกะใช้ระหว่างเกษียณอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือแนะนำพวกอสังหาริมทรัพย์ไว้อันที่สองก็คือไปดูพวกหุ้นปันผลที่ปันผลเยอะนะครับไม่จะมีในตลาดหลักทรัพย์เลยก็คืออย่างเช่นเราไปดูในพวกในของพวกโบรกเกอร์ก็จะมีเขาจะมีแบบว่าเขาหุ้นกลุ่มปันผลน่ะนะครับหรือไม่ไปดูในดัชนีที่ดัชนีหุ้นปันผลมันก็จะมีแต่เราไม่รู้ว่าตัวไหนมันดีไงถ้าเราไปถามพวกโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าหุ้นปันผลตัวไหนที่มันปันผลเยอะๆแล้วเราก็เก็บไว้ได้นะครับถือแล้วก็เก็บเอาเงินปันผลกินไปเรื่อยๆมันหลายตัวก็ให้อยู่ 5% ก็มีครับส่วนยังไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เองเลยเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เชี่ยวชาญก็พลาดได้นะพลาดถ้าพลาดนี่เก็บตัวเลยเพราะว่าหนึ่งสภาพคล่องมันต่ำมากแล้วก็มันใช้เงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไปปุ๊บมันจมเลยแล้วจุดหนึ่งอยากจะขอเรียนเตือนหลายๆท่านเลยนะครับที่เกษียณอยู่เลยเนี่ยคือคนที่เกษียณเนี่ยจะเนื้อหอมจะเนื้อหอมคือจะมีหลายสถาบันการเงินที่เข้าไปคุยมากเลยเพราะว่าเรามีเงินเยอะขณะเดินคนที่เกษียณอายุจะมีความกังวลว่าเอ๊ะตอนนี้ไม่มีรายได้นะจะทำไงให้เงินงอกเงยเนี่ยจะเข้าทางแล้ว
พราะต้องนิ่งๆเลยนะครับใครมาแนะนำอะไรก็ตามนิ่งๆเลยไปปรึกษาที่สมาคมระหว่างแผนการเงินก็ได้ว่าสิ่งที่เขาแนะนำมาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะไม่เหมาะกับตัวเองยังไงบ้างครับนะเป็นไอเดียนะคุณจอยขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาคุณแหม่มฮะสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีนะคะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะคือจะขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยสิคะเพราะว่าคือเรื่องเมื่อกี้ฟังเรื่องประกันสังคมอ่ะนะคะคือการที่เรามีประกันสังคมเนี่ยพอเราจะเกษียณเนี่ยปีนี้เขาจะเริ่มให้บำนาญเขาจะให้บำนาญพอให้บำนาญปุ๊บเขาไม่ให้เราใช้สวัสดิ์ประกันสังคมไม่ให้ใช้ประกันสังคมแต่ว่าเขาให้เราไปใช้30 บาทคือทางเราเนี่ยถึงข้องใจคุณลองคิดดูเราส่งมาตลอดชีวิตขณะที่เราทำงานเนี่ยเราส่งมาตลอดชีวิตเลยเราการส่งเงินประกันสังคมกับการใช้30 บาทเนี่ยต่างกันนะเพราะเราส่งเงินเพื่อเรารักษาตัวเองศักดิ์ศรีความเป็นคนเรามีมากแต่ถ้าเราเอา30 บาทหมายถึงว่าเราต้องไปแบมือขอสวัสดิการของรัฐแล้วประเทศชาติจะแข็งแรงได้ยังไงคะในเมื่อประชาชนเดี๋ยวผมอธิบายคุณแหม่มนิดนึงคืออย่างนี้ประกันสังคมจริงๆเวลาเขาเก็บเราไปเนี่ยเขาแบ่งถ้าว่าจริงๆเนี่ยเขาแบ่งเป็น2 ส่วน 3 ส่วนด้วยซ้ำก็คือไอก้อนนึงเขาก็ไปเพื่อบำจ่ายบำนาญคุณนั่นแหละแล้วก็อีก2 ก้อนเขาก็ไปกรณีคุณตกงานกรณีคุณมีอุบัติเหตุสุขภาพไปขอรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของประกันสังคมเนี่ยมันแยกเป็น3 ก้อนหลักๆทีนี้พอคุณเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะคุณไม่ต้องส่งแล้วไงเพื่อไม่ต้องส่งแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะคุณก็ได้บำนาญไปส่วนสิทธิประโยชน์ทางด้านรักษาพยาบาลสุขภาพเขาก็บอกว่าคุณก็ถ่ายกลับมาที่บัตรทองแล้วทำไมไม่ให้กฎหมายว่าใครอยากส่งคือส่งจ่ายเงินไปสิคะค่ารักษาตัวเองคือเราข้องใจตรงเนี้ยก็นึกว่าเราเคยส่งมาตลอดชีวิตเดี๋ยวให้คุณสาธิตอธิบายอ่ะครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าสมมติเราอยากจะส่งต่อเนี่ยมันสามารถส่งต่อได้ในมาตรา39เพื่อจะรักษาสิทธิ์ตรงนั้นนะครับจ่ายเงินอีกเดือนละ432 บาทใช่ค่ะแต่เราเข้าใจคือเราทราบแต่เราต้องเสียสิทธิ์ไงเสียสิทธิ์ไอ้บำนาญ3,000ที่ข้าราชการน่ะเขามีบำนาญแล้วเขาก็มีสิทธิ์ของเขาแต่เราก็บอกถ้าเราจะรับบำนาญ3,000แล้วเราขอส่งใช้สวัสดิการสังคมทำไมไม่ให้กฎหมายเป็นอย่างนี้ล่ะคะมันจะต้องเป็นกฎหมายว่าคุณสาธิตอธิบายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขารับบำนาญแล้วเขามาสมัคร39ทวีไม่ได้ไม่คืออย่างนั้นคือเขาเข้าใจถูกนะก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะอยู่ในมาตรา39ก็ต้องจ่าย39เข้าไปก็จะไม่มีบำนาญยกเว้นว่าหยุด39เมื่อไหร่ค่อยจะได้รับบำนาญตรงจุดนั้นถ้าหยุดมาตรา39คุณก็จะเหมือนกับตอนนี้คือเรื่องรักษาพยาบาลก็ต้องจ่ายเองหรือไป30 บาทก็นี่สิคะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เราก็คุณก็ไปสิ 3,000 คุณก็รับมาคุณจะส่งเหมือนเดิมคุณก็ส่งไปสิมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่คุณต้องตัดสิทธิ์อันนี้เอาไปอันนี้ตัดอันนี้เอาไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะในเมื่อเราส่งมาตลอดชีวิตน่ะแล้วคนที่เคยใช้ประกันสังคมอ่ะคุณคิดดูว่าคนอย่างเราหรือจะไปแบมือ30 บาทมันอันนี้อาจจะเป็นทัศนคตินะใช่เพราะว่าถ้ารัฐเนี่ยนะไม่เข้มแข็งประชาชนในรัฐไม่เข้มแข็งอะคุณลองคิดดูสิคะมันต้องไปแบมืออะถ้าอย่างนี้หมายถึงว่าประชาชนเข้มแข็งเขาเก็บเงินเพื่อรักษาตัวเขาเองจริงไหมคะเนี่ยกฎหมายมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงอะเดี๋ยวฝากคสช.ไปดูแล้วกันช่วยฝากหน่อยนะคะได้ค่ะโอเคนะคะคุณแม่ขอโทษเวลาสวัสดีค่ะเอามีอะไรจะฝากส่งท้ายอะไรไหมคะคุณพี่สาธิตครับก็อยากจะส่งท้ายนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของเกษียณอายุเนี่ยเอาง่ายๆคือต่อไปในอนาคตเนี่ยชีวิตหลังเกษียณเราจะยาวกว่าชีวิตก่อนเกษียณอีกนะครับก่อนเกษียณเราอยู่ลำบากยังไงต้องทำงานหาเช้ากินค่ำยังไงหลังเกษียณไม่ได้ดีกว่านั้นไม่ได้ดีกว่าแน่ๆถ้าไม่ได้วางแผนนะครับภาษาอังกฤษถึงบอกไงว่าหลังเกษียณเขาเรียกว่า retirement นะครับมันมาจากคำว่า re แปลว่า againทายก็มาจากข้อทายแปลว่าเหนื่อยชีวิตคุณจะต้องเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งนะหลังเกษียณนะครับถ้าไม่อยากเหนื่อยต้องวางแผนก่อนใช่ต้องวางแผนไว้ก่อนเลยกลายเป็นพวกแก่ง่ายตายยากคิดถึงความเหนื่อยไว้บั้นปลายนะคะแล้วได้ลงมือตั้งแต่วันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณสาธิตค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันศุกร์แล้วนะย้ำคุณฟังก็
พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์โทรไม่ได้ใครที่สนใจจะเดินทางไปทัวร์ญี่ปุ่นกับคุณรัชพลนะคะเร็วหน่อยนะฮะ02641 5234ต่อ313แล้วก็318นะคะคุณรัชพลคุณอยากแนะนำที่ไหนบ้างเนี่ยเอาวันนี้ให้หนึ่งที่ไม่ได้ดูเลยอะอะไรคุณจะไปอยู่แล้วเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยดูตารางหน่อยดิฉันจำทัวร์คุณได้หมดแล้วจะไปไหนก็ไปนี่ไงจะไปหาซื้อรองเท้าฟุตบอลหน่อยไปช้อปปิ้งหน่อยใครที่อยากจะช้อปปิ้งของอะไรนี่โทรมาบอกได้เลยคือบอกผมชอบไทเกอร์ผมจะไปกวาดไทเกอร์อะไรนะคะอันิสกะไทเกอร์ใช่ไหมค่ะก็ไปทั้งช้อปปิ้งไปทั้งออนเซ็นนะคะแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ไปกันไม่ว่าจะไปที่ศาลเจ้าโทโชกุนะคะไปคัพนูดเดิลส์มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ราเมงนะคะไปที่นิฮอนมินคาเอ็นเป็นพิพิธภัณฑ์ในสวนด้วยไปวัดอาซากุสะนะคะมีตลาดนี่ที่ดิฉันอยากไปถ้าคุณไปฝากช็อปหน่อยนะตลาดอเมโยโกะเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมเป็นตรอกๆมีขนมสินค้าเครื่องสำอางไม้กอล์ฟอุปกรณ์ต่างๆรองเท้ากระเป๋าเดินทางวันที่1กับวันที่6ค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะ02641 5234ต่อ313และ318ค่าทัวร์ 55,000 บาทค่ะ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตMoney Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02-674-6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจ.กรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจ.ทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน BTS REIT เป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือกองทุนบัวหลวงโทร02674-6488กด8กองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน BTS REIT คล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน